ถ้าใครมีอาการเจ็บคอจากการใช้เสียงเยอะผมแนะนำนี่เลยคามิโลซาน M สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอใช้เมื่อเริ่มมีอาการเจ็บคอหรือเจ็บคอแล้วก็สามารถใช้ได้ใช้เพื่อบรรเทาอาการเจ็บคอไม่ให้หนักขึ้นอย่าลืมไปหาซื้อกันได้นะครับเมคลูกแล้วครับนี่ให้มาทำอะไรครับมาคนเดียววันนี้มาถ่ายรูปหนึ่งหนึ่งนะรูปหนึ่งหนึ่งคืออะไรถ่ายรูปโปรโมทใช่เพราะว่าเขาต้องเอาไปใช้ในทัวร์นาเมนต์หนึ่งหนึ่งนะเพราะว่าอันนี้ลงทัวร์นาเมนต์หนึ่งหนึ่งไปทำไมถึงลงเพื่อนไว้วางใจหรือแบบไม่มีใครอยากลงฝากภาระมาให้นะก็เลยลงจะหาเวลาพักกันเนี้ยช่วงวีคพักอะไรเงี้ยแฮมกินข้าวยังกินข้าวยังทำไมยังไม่กินต้องออกมาถ่ายงานเหงาไหมวะเนี่ยเพื่อนในทีมเป็นยังไงเพื่อนในทีมตื่นสายครับตื่นสายแฮมมีข้าวต้มปะมีข้าวต้มไม่ข้าวต้มปะนี่มันร้อนมากอ๋อมีโจ๊กอ๋อมีโจ๊กด้วยไม่เป็นไรหรือกินมากดิเป็นโคแล้วไงใส่เดี๋ยวได้หมดป้อมป้อมป้อมหนึ่งหนึ่งมันตีเบานะมันไม่ได้น่ากลัวแอมเดี๋ยวลงไปข้างล่างนะครับเดี๋ยวขอบายครับไรหิวเราเล่นซ้อมยังไงโอ้เล่นตาแรกไปก็แพ้แล้วต้องซ้อมหนักอีกซ้อมยังไงวะใช่แล้วนะเลือก3ตัวให้อีกฝั่งใช้3ตัวที่เราเลือกมาให้ตัวที่แบบเรียงลำดับใหม่ก็ได้เกี่ยวกับใช้อะไรใช้ตัวไหนไปแล้วห้ามใช้ในเกมถัดไปไปวงไกลๆกันเนาะเดี๋ยวลุกให้หมดให้5นาทีครับเขาซ้อม1-1อยู่นะเห็นไหมครับเฮ้ยท้อไม่อยู่เหรอโยนทิ้งได้ไหมเขาเลือกฮีโร่มาให้ก่อนเราใช่ไหมเขาเลือกฮีโร่มาสองตัวสองตัวนอนเนาะแต่พอที่มึงมั่นใจในตัวเองนี่เลือกให้เขาเล่นไม่ได้ไม่เขาต้องเลือกให้เราแน่นอนถ้าเราไม่เลือกให้เขาทำไงโอ้รู้สึกเสียเปรียบไงไม่รู้เขามีเมทสองตัวที่เขาน่าจะได้เล่นแน่ๆแล้วเราให้สองตัวนี้เขาไม่ได้เอาไงดีตัวนี้ตัวสองตัวนี้จะเติมเมทเราเดี๋ยวคนเล่นไม่เป็นทั้งหมดเอ้ยได้อยู่เอ้ยเมทก็ชนะไอ้20ตัวนี้นี่เขาได้เหมือนกันเหมือนกันครับคู่ได้เหมือนกันหมดเราได้เล่น2ตัวนี้แล้วนี่ไงว่าเนี่ยตีไปนัดตีไปนัดตายตายอาจจะให้เอ็นโซ่เขากล้ามเนื้อชนกันให้เอ็นโซ่เขาหลับไม่ตื่นไปลุยอะไรเอาไปเอาไปเล่นเลยเฮ้ยมาซ้อมเต็มที่ดินลุยสุดลุยเต็มเออแหละทางว่าพอทราบใหญ่เลยพอทราบเฮ้ยติดที่สองดอกอะไรมาทำไมไม่มีเมียมีเมียตัวนึงอะไรมีเมียตัวนึงไม่หยิบเมียให้แต่จริงไม่หยิบเลย
ฉันยิมเมทให้แฮมตัวเดียวเชื่อดียิมบิล่าให้กูแน่นอนโอ้ยให้อีกฝั่งอ่ะเอ้าเลือกแล้วไหมเหรอยังเมื่อกี้คนละแผ่นกันแกงก้าโหดแล้วตัวนี้กับตัวนี้ก่อน2ตัวตัวนี้ตัวนี้เลือกยากจังวะซิลกับดวงคิดว่าใครชนะซิลกับดวงไงว่าดวงชนะว่ะให้ดวงออกกันเวทจบเลยเออ1-1เนี่ยดวงไอ้เวทกะคนเดียวไอ้หัวไม่คนไอ้หัวไม่ตรงกันทั้งหัวหาอะไรกินก่อนป่ะตามที่ตกลงเฮ้ยเหมือนกันเป๊ะตามที่ตกลงไว้เป๊ะเมท3ไม่น่าถ้าแฮมไม่ได้เสียงมากไม่น่าโดนฟุตบาทนะใช่ตายอ่ะแบบสกิลถอดสกิลเฉยๆโอเคคลิปถอดมันดีเลือดเยอะแล้วมันดีมานะแฮมทุกทีหัวโล่งๆใส่เด็กเล็กๆเดี๋ยวบอกนั่งนะแท็กหน่อยเลยนั่งอยู่ได้อยู่ขอได้อยู่เอาอะไรก่อนดีสิฮะเปิดได้เลยดีกระเป๋าที่มันใจเขาให้ออกไปได้มั้งไม่ต้องรอแข่งก็รอแข่งนะจะสั่งออกแล้วประจำคนนึงก็เล่นเมดอีกคนนึงก็เล่นอีกแบบนึงฮะแล้วมาเป็นนี่ครับอเซนกาในชุดผีน้อยกับตัวของคาเฟนี่หลังจากเล็งไปที่ทาวเวอร์ก่อนในเรื่องการเติมเลือดเนี่ยแฮมได้เปรียบจากตัวเฮลแพ็กกลางสนามส่วนคาเฟนี่ฟูซิเลตเคลียร์ครีปครับจังหวะนี้โดนเด้งขึ้นมาแล้วแคนเซิลหรือเปล่าตีไงฮะอันติเมดแกเมื่อกี้เป็นฟักทองครับถ้าเกิดเป็นสกิลปกติถึงไหมถึงไหมได้ก่อนนะแอมได้ก่อนนะแบบนี้เด้ง1ทีใส่ชิตวันนะขึ้นกันเวทก่อนเลยสำหรับชิ้นแรกจะเป็นจังหวะที่ชิตวันเริ่มดูไล่เริ่มดูกดดันแล้วฮะแอมคนนี้มุมแดงกับมุมน้ำเงินครับคือต้องรอโอกาสจังหวะดีๆครับแฮมก็ถือว่าทำได้ดีกับตัวละครที่ดูจะเสียเปรียบกว่านะได้แต่เคลียร์คีฟแล้วฮะสำหรับเคลียร์เว็บต่างๆแต่ว่าชิตวันเร็วกว่าการเงินเริ่มดูดีกว่าด้วยฮะไอเทมครบแล้วนะครับทั้งคู่การคุมเฮลแพ็กก็ไปตัวคาเฟนี่ดีกว่าก็เนี่ยครับมันเป็นเรื่องของการยิงทำลายทาวเวอร์ที่ทำได้แล้วเรียบร้อยครับได้ไปถึงป้อมนับคะแนนไปก่อนแล้วนะครับตอนนี้ตัวชิตวันต้องรอพลิกหมัดน้องแล้วดูชิตวันแกจะเอาให้จบเลยครับคุณบอลมีสปินหรือเปล่าหลบสกิลได้หมดแล้วดูฮะจ่ายมาตรงนี้ครับได้ไปถึงครึ่งหลอดจากการตีทาวเวอร์ทีใหญ่แบบนี้จ่ายเลเซอร์มาจ่ายเลเซอร์มาแอมครับรับไม่ไหวดาเมจคีเป็นพันแล้วด้วยครับติดแข็งก็ไม่ใช่ปัญหาชิตวันเดินหน้าตรงนี้ต่อรับสกิลมาเต็มๆคูดาวอัลติเมทยังไม่มาเล่นในป้อมเลยหรือเปล่าชิตวันนะผู้ซีเรตก็จะเป็นสกิลที่ดีฮะลดเกาะเวทด้วยฮะตรงนี้ใครเจ็บไม่รู้แล้วพยายามเล่นไม่ใกล้คีมฮะพยายามเล่นออกห่างแล้วมุมตรงนี้ฟิกเกอร์ถอยออกมาชิตวันกดสปินไหมแล้วจีตรงนี้พันแปดนะอาจจะต้องไปออกไอเทมอย่างอาร์ติออฟหรือว่านี่ฮะพลิ้วโพลายกูแพงเลยฮะอุ้ยภาพตัดมาอีกทีนึงฮะแกก็สังเกตตลอดเวลานะช้อปปิ้งไปก็ดูตัวละครที่เป็นแบ็คกราวด์ไปด้วยเมื่อกี้ฮะมันจะลางๆครับแล้วคุณสกอร์ฮะนี่ไงชกเข้าไปไม่โดนครับหมัดมาตรงนี้ปล่อยฟักทองไป1เม็ดนะอุ้ยโดนนะแล้วแข็งแล้วจะเอาครับแฮมไม่น่าไหวครับไม่มีคีมฮะมั่นใจว่าตัวเองมีฟิกเกอร์จะถอยแต่ฉีดปีดอ
แฮมฮะคือสกิลก็อาจจะโดนยากนิดนึงนะในการเจอกับทางด้านของเฟนิกซ์แต่ว่าทั้ง2คนนะเลิกเล่นกันกับกิฟอยู่แล้วอะเหมือนสกิลที่มีแล้วเราไม่ได้ใช้อะชีตวันไม่เล่นด้วยอะก็เหมือนการถักกิฟนะฮะเน้นตัดเบฟต่างๆให้ไวที่สุดแล้วก็ต่อยกดดันนะตีป้อมได้ที่สุดทีก็เอาอะเนี่ยฮะวิ่งมาปุ๊บติ้งยิงยิงยิงชิวๆแล้วก็โรดิ้งในนี้หลบเข้าไปอะแบบนี้ฮะแล้วก็เก็บเฮลแพ็คฟอร์เรสต้าฟอร์เรสต้ามาสิครับโอ้แล้วเฮลแพ็คแน่รอให้ออกมาด้านนอกตรงนี้ก็ยังพังเหมือนเดิมนะยิงใส่ตรงนี้แล้วดูติด CC ทาวเวอร์ตรงนี้ไม่น่าจะรอดนะตรงแฮมเลือดไม่พร้อมด้วยโดนไล่กลับบ้านแบบนี้โอ้โหยิงพันนึงฮะเอาแล้วนะยิงใส่ฮะตรงนี้ยิงใส่จะตีป้อมแต่ว่าแฮมสวนหนูนี้ถ้าเกิดยิงโดนแฮมนี่ตายนะใช่ฮะยิงออกมาตรงนี้ใส่ทุกสกิลในการตัดชีพตรงนี้มาก่อนแต่ว่าก็รับดาเมจค่อนข้างหนักตัวนี้เกือบตายลายตามมาตายแน่นอนโรดิ้งเลยนี่ยิงตามหรือเปล่าแต่ว่าชีตวันตรงนี้ยังใจไม่ถึงพอว่าเข้าไปเนี่ยตัวเองตายแทนแน่ๆตอนกดดันทาวเวอร์ตรงนี้ได้ถึงครึ่งหลอดนะทาวเวอร์สีไม่เจ็บไม่คันนะยังยิงออกไปแล้วรับทางด้านของเฮลแพ็คไม่อยู่อะระเบิดสามสิบเอ็ดนะไปป้อมเลยครับไม่ให้ไปไม่ให้ไปกางโล่ลูกกางโล่เอาหลบอยู่ในโล่หลบอยู่ในโล่ตัวผ่านอยู่หลบเอาลุดลุดเอ้ยฟิกเกอร์ตรงนี้ตายไหมตายไหมเก็บแบ็คเก็บแบ็คมีมันอะไรอยู่โอ้โหฉีดตรงนี้ไม่เต็มข้อแต่ว่ามานาตัวเองกำลังจะหมดเวลาตรงนี้เหลือเราชิโตวันเกือบตายนิดเดียวเท่านั้นกลายเป็นเฟิร์สบัตของชิโตวันนะไปกลับเร็วโคตรเหนื่อยตัวประคับแผลเวทแม่งเป็นนานแล้วพี่ไม่ได้ไม่เล่นไม่หรอกคุณชอบป่ะไม่งั้นวัดต้องวัดไม่งั้นต้องวัดเมทถ้าเป็นวัดเมทคือเขาเมทเมทเนี่ยคือมันเหมือนเป็นแบบบังคับแพ้คำปลอบใจตัวเองแฮมอ่อนคืออ่อนขอโทษได้ป่ะได้ยอมรับคนรู้ไงทำไมคนแล้วไงอ่ะมาสั่งเติมต้องไม่มาให้กับคุณจ้างต้องมาสั่งเติมฮะอะไรเฮ้ยอย่าพูดดิฉันกำลังเสียใจอยู่ร้องไห้แล้วเนี่ยก้องร้องไห้แล้วเนี่ยก้องคนที่เติมกันอ่ะเดี๋ยวมันทองมาย้อยเย้ยด้วยโอเคแค่นี้แหละกำลังรีบกลับเดินเช็คตบจับแบบตบเกมเราต้องเสียใจต้องไปฝึกเยอะๆฝึกเยอะปัญหาคือพอจบเกมปุ๊บไอ้กล้องโทรมาโคตรย่อเยอะโคตรย่อเยอะใครทำกับแชมป์ผมโคตรย่อเยอะจบแล้วนี่อะไรอัดอยู่เหรอจริงๆคำหนักคุ้มก่อนเออคำหนักไม่ลงไปกินมารูปน้องหน่อยแฮมรูปน้องหน่อยโอ้เด็กไม่ร้องนะลูก